to me. I don't got glass me. Come to see BJ BJ MC. This is but to me. I don't got glass me. Come to see BJ BJ MC. ทีมฟุตบอลบางกอกกลาสมีจุดเริ่มจากพนักงานบริษัทบางกอกกลาสในปี2522รวมกันเป็นทีมฟุตบอลเพื่อแข่งขันกับชุมชนใกล้เคียงเพราะนอกจากจะสนุกกับกีฬาฟุตบอลแล้วยังสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกันด้วยจุดเริ่มต้นของความเป็นทีมฟุตบอลบางกอกกลาสที่จริงจังแล้วอยู่ในปี2530หรืออีก10ปีต่อมาเมื่อบริษัทบางกอกกลาสส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและในปี2542ชมรมฟุตบอลบางกอกกลาสก็ได้ก่อตั้งขึ้นในปี2549ชมรมฟุตบอลบางกอกกลาสก็ได้ขยับเป็นสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสหรือ BGFC ก่อนจะตั้งสมาคมกีฬาบางกอกกลาสในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันเพื่อเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานงอและฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคอในปี2550ซึ่งสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสประสบความสำเร็จเข้าชิงชนะเลิศทั้ง2ถ้วยและจบด้วยรองแชมป์ทั้ง2รายการในปี2551เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสเมื่อสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยไม่สามารถตั้งเป็นนิติบุคคลตามที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC กำหนดได้ทำให้ BGFC ได้รับมอบสิทธิ์การทำทีมต่อจากธนาคารกรุงไทยที่ได้ประกาศยุบทีมในเวลาต่อมาและเป็นจุดเริ่มให้ BGFC ส่งทีมเข้าแข่งขันในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2009และในปีแรกนี้เอง BGFC ได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมจนแฟนบอลในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงตามเชียร์กันอย่างคับคั่งจนต้องย้ายจากสนามเหย้าลีโอสเตเดียมไปเช่าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6แทนและฤดูกาล2009นั้น BGFC จบด้วยอันดับที่3หลังปิดฤดูกาลบางกอกกลาส FC ยังโชว์ผลงานอันสุดยอดด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลสี่เศร้านัดพิเศษซูเปอร์คัพที่มีบิ๊กโฟของเมืองไทยในเวลานั้นคือชลบุรี FC เมืองทองยูไนเต็ด BEC เทโรศาสนะและบางกอกกลาส FC โดยนักเตะ BG โชว์ผลงานชนะรวดทุกนัดและก่อนเปิดฤดูกาล2010 BGFC ก็ประเดิมแชมป์แรกอย่างยิ่งใหญ่ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์ครับซึ่งปีนั้นสโมสรฟุตบอลชลบุรีเป็นเจ้าภาพและนั่นก็เป็นการเริ่มต้นฤดูกาล2010ได้อย่างสวยงามของ BGFC ในฤดูกาล2010สโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลสิงคโปร์ครับในฐานะรองแชมป์เก่าจากปี2009และ BGFC ทะลุเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งก่อนจะคว้าถ้วยแชมป์นอกประเทศได้เป็นครั้งแรกและยังเป็นสโมสรฟุตบอลจากเมืองไทยทีมแรกที่คว้าถ้วยแชมป์สิงคโปร์ครับได้อีกด้วยในปีนี้เองสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสได้ปรับปรุงสนามลีโอสเตเดียมของตัวเองในเฟสแรกจนเสร็จพร้อมกลับมาใช้งานเป็นรังเหญ้าให้แฟนบอล BGFC ได้ภาคภูมิใจในสนามฟุตบอลยอดเยี่ยมที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ชื่อลีโอสเตเดียมแต่ผลงานในไทยพรีเมียร์ลีกปี2010ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายด้านรวมถึงทีมคู่แข่งที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วสุดท้าย BGFC ปิดฉากฤดูกาล2010ด้วยอันดับที่5เข้าสู่ไทยพรีเมียร์ลีก2011สโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสยังไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสโมสรโดยปรับปรุงสนามลีโอสเตเดียมจนจุแฟนบอลได้กว่า 7,000 คนขณะเดียวกันผลงานในไทยพรีเมียร์ลีก2011 BGFC จบด้วยอันดับที่5เช่นเดียวกันกับฤดูกาล2010ทำให้ BGFC ยังคงต้องพัฒนาทีมต่อไปเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าเดิมไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2012เป็นปีที่4ของ BGFC ที่ได้ลดแล่นอยู่ในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับทีมได้เป็นอย่างดีจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดฤดูกาลแข่งขันหลังจากทีมจบด้วยอันดับที่8แต่ฤดูกาล2012นี้เป็นปีที่ BGFC ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลถ้วยที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกทั้งฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพก่อนจะพ่ายให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและถ้วยมูลนิธิไทยคม FA คัพก็เข้ารอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถผ่านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าได้อีกสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลที่5ในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศ BGFC ได้สั่งสมประสบการณ์มาตลอด4ฤดูกาลที่ผ่านมาและในฤดูกาล2013นี้ BGFC ได้เร่งพัฒนาความเป็นเลิศของสโมสรในทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องของการขยายความจุสนามเป็น 13,000 ที่นั่งสิ่งอำนวยความสะดวกทีมงานที่มากประสบการณ์พันธมิตรลูกหนังที่ร่วมพัฒนา
เพื่อให้ทีมและแฟนบอล BGFC ได้ก้าวสู่จุดหมายเดียวกันนั่นก็คือความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในเวลา 19:00 นเพื่อความเป็นหนึ่งในวงการลูกหนัง BGFC เซเรโซโอซาก้าเราจะสู้ไปด้วยกัน